ีครับท่านผู้ชมวันนี้สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอนำเสนอข่าวเจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคุ้มทรัพย์นักการเมืองปัญหาคนขายหวยตัวจริงไม่มีโควต้าหวยขณะที่คนมีโควต้าหวยกลับไม่ใช่คนขายหวยตัวจริงต้นทุนสลากออกจากที่นี่คู่ละ70.40 บาทขายผ่านยี่ปัวซาปัวบวกกำไรกันมา 3-4 ทอดถึงมือประชาชนคู่ละ100-120 บาทก่อนจะเข้าสู่ข่าวเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขายสลากเกินราคาไปฟังเสียงสะท้อนจากคนขายหวยตัวจริงกันก่อนครับถ้าเกิดวันนี้ยี่ปัวส่ง75แล้วหนูได้5บาทแต่คนที่โดนจับคือหนูโดนจับแต่ยี่ปัวเขาจับไม่ได้หนูอยากจะถามว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทำดีถูกแล้วเหรอเขาไม่ได้ฆ่าคนรวยนะเขาฆ่าคนจนอย่างเต็มที่เลยหนูโดนปรับหมื่นหนึ่งติดคุกอีกโดยที่หนูได้แค่เศษตังค์ก็จะทำคนยี่ปัวต้องกำหนดราคาว่าให้เขาอยู่แค่นี้นะพวกหนูอยู่ได้นี่พวกไม่กำหนดเลยแค่ว่า80 บาทคุณห้ามเกิน80 บาทเขาส่งให้หนู80 บาทแล้วหนูจะไปขายเท่าไหร่ตลอด30 ปีที่ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาแต่ก็แก้ไม่สำเร็จเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งผลประโยชน์ขนาดใหญ่แต่ละปีมีเงินสะพัดมากกว่า 65,000 ล้านจากภาพที่นำมาแสดงจะเห็นว่าถ้าขายคู่ละ100บาทนอกระบบมีเงินหมุนเวียนกว่า 23,000 ล้านบาทและถ้าขายคู่ละ120บาทนอกระบบมีเงินสะพัดกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปีและจากการที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540ยื่นขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากพร้อมกับจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรต่อสู้กันจนถึงชั้นอุทธรณ์ในที่สุดคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมีมติให้สำนักงานสลากเปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์ผลปรากฏว่าผู้ที่ครองโควต้าหวยมากที่สุดไม่ใช่กลุ่ม5เสือไอ้โม่งตัวจริงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่ปลายจมูกเรามูลนิธิสำนักงานสลากได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกว่า9ล้านฉบับหลายท่านคงเกิดคำถามขึ้นในใจมูลนิธิสำนักงานสลากเป็นใครเหตุใดถึงได้โควต้าหวยมากที่สุดมูลนิธิสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งมาผมเป็นผอ.นู่นปี2544โอ้โห2544ตั้งมาสมัยนู้นเราก็ไม่มีสลากหรอกนี่ตอนผมตั้งขึ้นมามันก็ตอนนั้นเนี่ยมันเจตนาเหมือนว่าจะช่วยสำนักงานทำกิจการบางอย่างที่ทางราชการเราทำไม่ได้อะสมัยก่อนในการเมืองมันเหมือนเล่นตังหมดมาชื่อมาตัวเอาแต่ว่าคนจะได้สลากก็คือคนจ่ายมูลที่ผมเหมือนเป็นทางผ่านเขาจะบอกมาเลยโปรยมาเลยว่าสมมติพันเล่มเนี่ยในกอกี่เล่มในกอกี่เล่มในกอกี่เล่มผมก็มีหน้าที่รับสลากรับสลากมันเสร็จพอไอ้พวกนั้นมันต้องเงินค่าสลากให้เราก็มันไปรับสลากไปจากคำสัมภาษณ์ของนายชัยวัฒน์สรุปว่ามูลนิธิสำนักงานสลากมีสถานะเป็นเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างที่หน่วยงานรัฐทั่วไปทำไม่ได้เช่นเป็นทางผ่านโควต้าสลากไปให้ยี่ปัวซาปัวตามใบสั่งนักการเมืองและดูแลสวัสดิการพนักงานสลากจากการที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านำเสนอข่าวเจาะลึกโควต้าหวยมาอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาข่าวนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ30ปีหลังจากที่พลตรีอภิรัตน์สมพงษ์รองแม่ทัพภาค1หรือเสแดงเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเฟสแรกตึงราคาสลากคู่ละ80บาทได้อย่างเบ็ดเสร็จและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคามีความยั่งยืนเฟสที่2เสแดงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสลากรูปแบบใหม่โดยเปิดให้ผู้ค้าสลากรายย่อยสั่งจองซื้อสลากล่วงหน้ากับสำนักงานสลากกินแบ่งได้โดยตรงรายละ 5-50 เล่มในราคาคู่ละ70บาท40ตังค์ผ่านสาขาและตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยโดยมีบริษัทไปรษณีย์ดำเนินการจัดส่งช่องทางการจัดจำหน่ายสลากที่ผูกขาดมานานกว่า30ปีถึงวันนี้จะถูกสลายได้จริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ